ในหลวงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้เด็กๆฟังมาดูภาพสิเด็กๆ เป็นภาพวาดนะคะเป็นเรื่องของเด็กๆที่จะเล่าเรื่องหนูรักในหลวงให้เพื่อนๆฟังนะคะมาดูเนื้อหาข้างในกันว่าเขาเป็นไงครับเขาแต่งตัวสีเหลืองหนูรักในหลวงวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่เด็กๆสามารถที่จะนำไปให้เกิดประโยชน์กับตัวเราคิดตามไปด้วยนะคะแล้วก็ดูซิว่าสิ่งที่เราพูดถึงสิ่งที่เราจะปฏิบัตินะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของชมพู่เด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าชมพู่นะคะเช้าวันหนึ่งแม่บอกกับชมพู่ว่าเราและคนไทยทุกคนมีในหลวงอันเป็นที่รักมากที่สุดตอนนี้ท่านได้ครองสิริราชสมบัติและทรงเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศไทยยาวนานจวบจนมาครบ60ปีนะคะหนังสือเล่มนี้เขียนหลายปีแล้วนะคะ60ปีเมื่อปีพุทธศักราชท่านชื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหรือที่คนไทยรู้จักและเรียกท่านว่าสั้นๆว่าในหลวงนั่นเองนะคะนี่คือแม่กับลูกคุยกันคุณแม่ของชมพู่ก็เล่าให้ลูกฟังถึงเรื่องของพระมหากษัตริย์นะคะคุณแม่ก็เล่าต่ออีกว่าท่านทรงเป็นผู้มีพระเมตตากรุณาล้นฟ้าต่อประสบนิกรชาวไทยเป็นอย่างมากนะคะคนไทยทั่วทุกภาคทุกถิ่นต่างรักและเป็นห่วงแหนท่านเป็นที่สุดอาจเป็นเพราะพวกเราก็ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นที่สุดก็เลยรักท่านเป็นพิเศษในฐานะท่านเป็นตัวอย่างอันดีงามให้กับคนไทยนะคะให้ดูภาพไปด้วยภาพวาดก็จะมีเรื่องของอะไรลูกเปลงนาหลวงเพราะว่าพระองค์จะดูแลในเรื่องของอะไรล่ะอาชีพเกษตรกรของคนไทยเพราะคนไทยส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพเกษตรกรโดยเฉพาะอาชีพอะไรคะลูกทำอะไรคะทำนาเห็นไหมเราเป็นครัวโลกเราปลูกข้าวได้มากนี่เราก็ส่งขายต่างประเทศเป็นอันดับหนึ่งนะประเทศไทยเนี่ยส่งข้าวขายเป็นลำดับหนึ่งมาดูต่อนะคะคุณครูให้ดูภาพไปด้วยท่านได้ให้ดำริของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับคนไทยทุกคนได้นำไปปฏิบัติใช้เพราะว่าให้ดูหลายๆภาพนะคะท่านทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของคนไทยทรงห่วงใยประสบนิกรของท่านจะไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตคนไทยทุกๆคนก็เลยได้นำพระราชดำริของพระองค์ท่านไปใช้กันอย่างทั่วถึงในเรื่องอะไรคะลูกในเรื่องอะไรคะในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะนอกจากพระราชดำริต่างๆที่เป็นแนวทางแล้วพระองค์ยังทรงออกช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนด้วยพระองค์เองถึงแม้ว่าหนทางจะไกลและลำบากยากเข็นเพียงใดท่านมิเคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคเลยเพียงแค่ให้คนไทยหมดทุกข์ผ่อนคลายจากความเดือดร้อนนั้นๆก็เพียงพอพระไทยแล้วสมดังพระปณิธานของพระองค์ท่านที่ว่าพระทศพิธราชธรรมนะคะแต่ละบ้านก็จะมีภาพเห็นไหมคะนี่บ้านของชมพู่ก็จะมีภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านให้เห็นถึงนะคะที่พระองค์ท่านเสด็จไปยังทุกทั่วแดนของประเทศไทยของเราดูความเดือดร้อนเมื่อรู้ว่าประชาชนเดือดร้อนพระองค์ก็จะเป็นไงคะทรงช่วยเหลือโดยมีโครงการพระราชดำริต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะเรื่องภารกิจของท่านที่ทุกๆคนทั่วโลกและคนไทยต่างก็รับทราบกันดีอยู่แล้วมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทุกคนต่างชื่นชมและสรรเสริญ
พระองค์ท่านคือเรื่องพระผู้มีเมตตาต่อสัตว์ดังตัวอย่างเช่นพระองค์ทรงรับเลี้ยงสุนัขพันทางที่ชื่อว่าคุณทองแดงเคยได้ยินชื่อไหมลูกเคยได้ยินชื่อคุณทองแดงนะคะตอนนี้คุณทองแดงก็ยังอยู่นะคะลูกไว้ในอุปถัมภ์โดยไม่ได้รังเกียจเลยแม้แต่น้อยกลับส่งเสริมคนไทยให้มีเมตตาต่อสัตว์ร่วมโลกเราก็เลยได้เห็นข่าวคุณทองแดงและลูกๆกับในหลวงถ่ายรูปร่วมกันเห็นแล้วก็อดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่ได้เลยอันนี้คุณแม่ก็เล่าให้เด็กให้ลูกฟังนะคะอันนี้ย้อนไปในปี2549นะคะเมื่อวันที่16มิถุนายน2549เป็นวันมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีบรรดาอาคันตุกะทั่วโลกต่างก็เดินทางมาร่วมอวยพรยินดีให้กับพระองค์ท่านพร้อมๆกับปวงชนชาวไทยที่มีการเฉลิมฉลองพร้อมใจกันอย่างมโหฬารมีการประกาศนัดกันใส่เสื้อเหลืองในวันนั้นก็เลยได้เห็นแต่เสื้อเหลืองเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่เพื่อตอบแทนและเป็นที่ให้ทราบต่อพระองค์ท่านในวโรกาสครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจทั่วสารทิศส่วนเสื้อเหลืองของชมพู่ก็มีนะคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ก็เตรียมเสื้อเหลืองไว้ชมพู่แล้วเหมือนกันนะคะแม่บอกชมพู่ว่าแม่ยังคิดถึงวันนั้นไม่หายแม่รู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณล้นฟ้าอันหาอื่นใดเปรียบปรานไม่ได้ขอเพียงแต่เราทุกคนช่วยกันดูแลรักษาพื้นแผ่นดินไทยนี้ไว้และอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นสงบสุขไปตลอดกาลแค่นี้แม่คิดว่าพระองค์ท่านก็คงพอพระทัยแล้วทรงเกษมสำราญสมดังพระอารุไทยที่ทรงตั้งไว้ไปชั่วกาลนานนะคะนะคะพวกเด็กๆก็จะเห็นว่านะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติดังนั้นเราทุกคนร่วมจิตร่วมใจถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะเป็นมิ่งเป็นขวัญคนไทยตลอดไปและคุณครูมีเพลงนะคะให้เด็กๆได้ฟัง1เพลงเด็กๆร้องตามไปด้วยนะคะจะฝึกให้เด็กๆเนี่ยได้เห็นว่าพระองค์นั้นนะคะเป็นที่รักของคนไทยและเราคนไทยทุกคนร้อยรวงดวงใจพระเจริญยิ่งยืนนานเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆชมเพลงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำกิจกรรมวันนี้เด็กดีจะทำอย่างไรนะคะเด็กดีจะถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระองค์ท่านอย่างไรบ้างให้คิดไว้นะคะตั้งแต่เล็กยังเคยได้ถามแม่ว่าบนข้างฟ้าบ้านเรานั้นติดรูปใครที่แม่คอยบูชาประจำก่อนนอนทุกคืนจะต้องไหว้เทวดาที่มีลมหายใจที่เรายังพอมีกินอย่างวันนี้ท่านดูแลคนไทยมานานเหลือเกินให้จำไว้เป็นรูปที่มีทุกบ้านจงรู้ว่าจะไกลไกลเป็นรูปที่มีทุกบ้านด้วยความรัก
ักดีด้วยจิตใจความรัก